สวัสดีค่ะมื้อนี้ครัวอีสานกับแม่บ้านอังกฤษสิพามากินตําบักฮุงค่ะคกไม้สลองไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี่คลิปก่อนปัทนี่ก็คือสิบ่แม่นคกไม้ล่ะค่ะก็สิเป็นคกเก่าแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตําเทื่อที่2ตําบักฮุงนะคะอันนี้อยู่ในสุดนอนนะคะค่ําแล้วก็เลยใส่สุดนอนเตรียมโตนอนก็บ่แม่นนอนหรอกค่ะแต่ว่าก็อาบน้ําอีหยังแล้วก็สิมีกุ้งหมึกแล้วก็หอยนะคะโรยหน้าไปง่ายๆนะคะแล้วก็สิมีขนมจีนจักหน่อยผักเฮาก็บ่มีหยังหลายดอกค่ะมีอันบักเขือแล้วก็ราดิชแล้วก็ผักสลัดเดี๋ยวก่อนอื่นเอาข้าวเหนียวท้องท้องก่อนเดี๋ยวสิแสบท้องข้าวเหนียวคำแรกแหกมันแบบนัวราดิชหิวนี่ใส่กรอกอันนึงค่ะกุ้งตัวใหญ่ไงเด้งๆนุ่มๆเสร็จภารกิจแต่ละมือค่ะอาบน้ำอาบในก็จังซื้อได้แล้วจบกะแต่นางตัวแต่กินตัวบัดนี่คือสบายขนมเส้นเหนียวดีค่ะขั้วแม่บ้านซื้ออันขนมจีนเป็นนะเป็นลั่งนะคะเป็นของเวียดนามลั่งหนึ่งก็จะมี30ห่อห่อหนึ่งก็จะมี400กรัมก็กินได้โดนเติมอยู่ค่ะแต่ว่ามากกินชั่วโมงเลยค่ะเกือบชั่วโมงสายเส้นนะคะสายเส้นตัดดิบคือว่าเล็กเส้นกับบ่แม่เฒ่าแล้ว
ที่ว่าชุดนอนกับว่ามันงามนอนเดี๋ยวค่ะเป็นแค่คำซื่อๆก็เลยอาบน้ำแล้วก็เลยว่าจิตใจชุดนอนนี่แหละเฮ็ดคลิปสนุกเพราะว่ามันคำแล้วค่ะก็เลยจะสิเปลี่ยนชุดไปเฮ็ดอีกอย่างเนาะขันน้ำหิวนี่ก่อนกินสั่งกับบ่เหลือกินเสือกับบ่อิ่มเนาะอยากไปเบิดอีหยังก็ได้เห็นอีหยังก็อยากเบิดจะว่าจะบอกเคล็ดลับอีหยังนะคะคำผู้ใหญ่ที่ไปช้อปปิ้งซื้อของให้เจ้าของนี่กินอิ่มซะก่อนจังไปซื้อค่ะจังเลยซื้อเบิดแหลกบ่เหลือเพราะว่าฉันหิวน่ะฉันสิกินมื้อซุอย่างเลยฉันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นฉันก็อยากอันนี้ฉันก็หิวเพราะฉะนั้นสูตรลับนะคะจะบอกให้ว่าอย่าไปช้อปปิ้งตอนเจ้าของหิวไปตอนเจ้าของอิ่มแล้วก็ว่าหิวค่ะเพราะว่าหลายเทื่อแล้วไปตอนเจ้าของหิวนี่อีหยังฉันก็จะกินบัดย่ำกลับมาบ้านเฮ้ยซื้อมาหยังวะบ่อยากบ่หิวล่ะนี่ก็คือบักเขือเทศเก็บมาจากสวนนะคะบักพริกกระจากสวนเหลือแต่ปูบักหุ่งบ่ได้กุ้งตัวใหญ่เต็งๆข้ามใหญ่ๆเลยข้ามใหญ่ๆให้ดูนะคะความสุขของการกินก็คือกินในสิ่งที่เฮามักมักในสิ่งที่เฮากินนั่นก็เป็นเคล็ดลับที่ดีล่ะค่ะถ้าเกิดสิมีประโยชน์หยังคันกินแนวที่เฮาบ่มักกินที่แนวเฮาบ่อยากมันสิแซ่บซั่นบ่แม่นบ่ค่ะอยู่ไซก็บ่แล้วตําหุงดอกว่าบ่ละกะอีหยังก็บ่แล้วมือหรอกค่ะไผสิว่าสวบไผสิว่านั่นก็สั่งมันบ่แซ่บมันบ่ได้อรรถรสข้าวดีสิข้าวดีบ่แม่นตำทะเลดอกค่ะแต่ว่าตำแต่บ่ฮุ้งเลยค่ะแต่ว่าเอาทะเลมาโหยเอ้ยจักสิอันว่าจังได๋ส้มตำโรยทะเลบ่ชอบ
ื่อนตัวเลยสุดน้ำตอนนี้เราจำหนังจะข้ามกับกอนซิลล่าท่านผู้ชมไปอย่ามันสิเงากันไปเดี๋ยวสิเบื่อกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเด้อสำหรับผู้ใดก็ติดตามก็ขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็ผู้ใดถ้ายังบ่ติดตามก็ฝากกดติดตามฝากติดตามทางช่อง YouTube น้ำนะคะเพียงพิมพ์ลงไปสัสิประภาหิวเป็นภาษาอังกฤษนะคะใน YouTube ละโอเคคันผู้ใดมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งใน YouTube ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสิกินต่อเดี๋ยวมันคลิปมันสิยาวเกินบ่มีเหลือแล้วค่ะนี่ค่ะเบิดเกี้ยงแล้วค่ะบ่ต้องห่วงขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับผู้ติดตามและก็ผู้รับชมโดยตลอดมานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบอีสานกับแม่บ้านอังกฤษเฮ็ดคลิปต่อไปด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ